วัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดสุภาพมากมกพี่น้องนะคะมามกปลาหน่อยนะคะมามกปลาหน่อยนี่นะคะแค่นเนาะพี่น้องแค่นเสียมนะคะมากินแค่นเสียมกันนะคะปลาไม่ไหม้จากบ่อธรรมชาตินะคะพี่น้องนะคะนี่พี่น้องยายละเอียดจะพามามกนะคะตำเครื่องแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องนะคะมกใส่ไปตองปิ่งเตาทานนะพี่น้องเนาะนะคะน่ะกินดองแดงดองแดงอยู่นะคะสดสดใหม่ๆเลยนะคะนี่จะเรียดตำเครื่องแล้วนะคะหัวสิงไข่หัวสิงไข่หอมแดงแล้วก็พริกนะคะแล้วก็จะคลุกเคล้านะพี่น้องเนาะโอ้โอ้โอ้สดจริงสดจริงกินดองแดงดองแดงเลยพี่น้องนะคะจากบ่อธรรมชาตินะคะพี่น้องปลาเขาใส่หม้องนะคะพี่น้องใส่ไส้นะคะว่าเป็นใส่หม้องปลาใส่ไส้นะคะนี่นะคะละเอียดมาคลุกเข่านะคะคลุกเคล้าเครื่องนะคะแล้วก็ทำการปรุงนะคะโอ้ยเตี๋ยนดองแดงดองแดงพี่น้องละเอียดใส่น้ำปลาพี่น้องเตี๋ยนเข้าไปสดจริงอะไรจริงนะคะใส่น้ำปลาเข้าไป2ช้อนนะคะนี่พี่น้องตามด้วยแป้งนัวหนัว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 นะคะแต่งนวดกันปลาจักหน่อยนะคะพี่น้องปลาจักหน่อยนะคะแล้วเหยียดสิมกไปตองนะคะพี่น้องปิ่งหรือว่าปิ่งนะคะปิ่งหรือว่าแอบนะพี่น้องเนาะมกก็ว่าได้นะคะนี่ค่ะมันจะมีอย่างเตาทานนะคะให้ย่ายกับสีห้องด้วยห้องไปตองด้วยผักชีลาวนะคะพี่น้องห้องไปตองด้วยผักชีลาวนะคะแล้วก็จะทำการปิ่งนะคะปิ่งก็ได้มกก็ได้แอบก็ได้นะคะพี่น้องก็จะหมักไว้ก่อนประมาณสัก15นาทีนะคะเฮาก็สิไปทำการปิ่งกันนะคะยายสิพาไปเฮ็ดปิ่งปลาหน่อยปิ่งปลาเล็กปลาน้อยนะคะไม่ใช่มกปลาเล็กปลาน้อยละกะก้อยกุ้งสุกนะคะพี่น้องก้อยกุ้งสุกนะคะกุ้งยังสดๆใหม่ๆอยู่เลยนะคะยายจะเอาไปขัวก่อนนะคะให้สุกแล้วก็จะทำการก่อยนะพี่น้องเนาะมากินข้าวเสากับยายละเอียดนะคะสดสดใหม่ๆสดสดใหม่ๆกินมาชิมด้วยกันค่ะPop, pop, 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 pop,
วัสดีค่ะบาดนี้ย่าสิพามาก่อยกุ้งแล้วพี่น้องก่อยกุ้งสุกนะคะคือการเอามาตำก่อนเนาะเฮาไปคั่วให้สุกแล้วก็เฮาจะเอามาตำก่อนนะคะเพื่อว่าบ่ให้หนวดเขาแท่งปากเฮานะคะเฮาก็สิตำจักหน่อยนะคะพี่น้องนะคะตำหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงกันนะคะอันดับแรกยายก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะพี่น้องใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะกะเอานะคะพี่น้องกะเอานะคะว่าซำไดนะคะกุ้งเฮาหลายซำไดนะคะเฮาต้องใส่ซำไดนะคะพริกโคนลงไปนะคะไม่ต้องเผ็ดนะคะแป้งนัวนะคะขาดบ่ได้คือแป้งนัวบ้านเฮาเด้อพี่น้องนะคะอาหารอีสานขายไปได้ทุกแป้งนู่นนะคะต่อไปก็น้ำปลานะคะน้ำปลานะคะน้อยนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะเพิ่มความนัวดูใส่น้ำปลาลงไปด้วยนะคะกับบีบักเน่าจักหน่อยพี่น้องนะคะน้ำน้อยนะคะก็ส่วนค่อยๆนะคะแล้วก็จะมาตำจักหน่อยนะคะตำเพื่อให้เขาน้ำเขาเนื้อนะคะพี่น้องในเครื่องเขาเขาน้ำเขาเนื้อนะคะฟองแรงฟองแรงดีขนาดคกใหม่นะคะคือคกมาใหม่นะคะเสียงดังตั้งชัดฟองแรงแซ่บแล้วอร่อยแล้วพี่น้องนะคะแกจะพามาใส่เครื่องโอ้เผ็ดดีผักหอมนะคะน้ำแดงใส่ลงไปนะคะผักหอมเฮานี่แหละหอมรวมนี่แหละนะคะหอมเปรนะคะต้นหอมแล้วก็สะระแหน่แล้วก็หอมแดงนะคะเฮาก็ยั่วจังหน่อยพี่น้องก่อนนี่ยั่วจังหน่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วแซ่บแล้วนะคะพี่น้องอื้อหือเลยเนี่ยค่ะถ้าเฮาตำมันก็จะบ่มีหนวดแท่งปากเฮานะคะพี่น้องตำจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะอร่อยแล้วเสร็จแล้วนะคะเฮาสิมาตักออกนะคะบัดนี้นะคะอย่าไปกินกับผักสดเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องเสร็จแล้วนะคะมาดูมาชมกับยายละเอียดนะคะพี่น้องนะคะปิ้งปลาน้อยปิ้งปลาเล็กปลาน้อยนะคะกับก้อยกุ้งสุกพี่น้องนะคะก้อยกุ้งสุกนะคะแบบสุกแล้วนะคะตัวนี้นะคะและอีกอย่างก็คือทอดไข่ใส่กุ้งฝอยนะคะแถมนะคะแถมอีกอย่างนะคะเพราะว่ากุ้งเยอะมากเลยนะคะพี่น้องแล้วก็ผักหลากหลายค่ะนี่พี่น้องผักก็มีผักบุ้งที่เฮาปลูกนะคะพี่น้องแตงกวานะคะแล้วก็ใบชะพลูนะคะแล้วก็ผักสะเดานะคะแล้วก็ผักกาดหินพี่น้องผักกาดหินบ้านเฮาหรือว่าวาซาบิอีสานนะคะพี่น้องนี่นะคะรายละเอียดจะพามากินกับปิ้งปลาหน่อยพี่น้องปิ้งปลาหน่อยก้อยกุ้งสุกนะคะนี่โอ้โหหน้าตาดีมากเลยนะคะมากินมาชิมกับรายละเอียดค่ะนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดติดตามได้อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูแซ่บๆกับยายละเอียดในครั้งต่อไปนะคะพี่น้องนะคะมาค่ะมาผักหลากหลายผักสะใจมากเลยนะคะพี่น้องอือเลยนะคะหน้านี่ถึงสะเดาแล้วนะคะพี่น้องถึงหน้าสะเดาแล้วนะคะผักสะเดาถึงแล้วนะคะมาค่ะมากินกับยายละเอียดนะคะนี่พี่น้องมาปิ้งปลาหน่อยปิ้งปลาหน่อยก้อยกุ้งสุกนะคะพี่น้องมากินกับยายละเอียดค่ะแซ่บนัวแซ่บนัวนะคะลูกน้องก็หลายๆนะคะตอนนี้ยายก็นั่งอยู่ในสวนนะคะตอนนี้นะคะเราจะมากินข้าวในสวนกันนะคะมากินข้าวกับยายละเอียดนะคะก็ไปกันนำไล่ซอไปพี่น้องนะคะหิวข้าวแล้วนะคะตอนนี้ก็สามโมงกว่าแล้วนะคะตอนเช้านะคะสามโมงเศร้าแล้วพี่น้องมากินมาชิมด้วยกันค่ะบรรยากาศในสวนมีเขาในสวนกับพวกหมู่พี่น้อง
ผักบุ้งเราปลูกเองนะคะแสงเยอะมากเลยนะคะมาค่ะมากินกับยายค่ะมากินก้อยกุ้งนะคะก้อยกุ้งสุกกินปลาหน่อยก้อยกุ้งสุกพี่น้องมาเออผักเยอะแยะผักเยอะแยะมากมายจัดกินอ้อนก้อยกุ้งสุกมาค่ะคำยังไงพี่น้องมันสุกแล้วนะคะไม่อันตรายนะคะสุกแล้วนะคะทีนี้ก่อนหรือทอดไข่ใส่กุ้งฝอยพี่น้องพักไปเอาเลือดกินสวนเดาหมดเลยพี่น้องกลมอำลำดีขนาดนะคะกินปิ่นปลาหน่อยปิ่นเตาถ่านหอมห้องเดี๋ยวพักที่เล่านะคะเขาสวยเขากันคือเก่าแซ่บคือเก่าเนาะใส่มือมันยังสวงพี่น้องใส่มือไม่ต้องสวงค่ะกินมือเลยนะคะอาหารบ้านห้องกินมือแซ่บสุดนะคะก็มือเราสะอาดแล้วนะคะเราล้างมาอย่างดีนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะทั้งอีเหลืองย่ายกับปลูกในสวนนะคะพี่น้องข้าประกาศเห็นเขากันขนาดเลยนะคะWhaaaaaa